มีคู่มือกันทุกคนถ้ามีคู่มือเอาหนังสือเล่มสีเหลืองขึ้นมาเราจะใช้บรรยายตามคู่มือนี่แหละเล่มสีเขียวกับสีเหลืองพอแล้วนะส่วนรายละเอียดนะโยมเข้าไปหาเอาจากถ้าเป็นไปได้ก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้หลักสูตรที่วัดมหาธาตุพระอาจารย์ว่าจะซื้อมาแจกก็กลัวจะได้บุญมากนะเล่มเนี้ย126นิพพานแต่มันก็รายละเอียดก็คล้ายๆที่พระอาจารย์บรรยายนั่นแหละโยมก็ฟังเอามันไม่ต้องซื้อมาก็ได้หรือจะซื้อไว้เป็นของเราก็ได้นะนี่นะเล่มนี้นี่เล่มนี้ซื้อเล่มนี้ที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์นะหรือจะให้ตมาซื้อให้ดีไหมโยมรู้ไม่คิดเลยนะตอบแบบไม่คิดเลยนะบางปีต้องให้ทางยุพุทธซื้อมานะให้เจ้าหน้าที่ยุพุทธไปซื้อมาแล้วก็เราก็ซื้อไว้เผื่อเราเอาใช้เป็นองค์ประกอบดีไหมนะมันก็จะได้ช่วยคู่มือเราได้เยอะเลยนะมันเสริมตรงบางทีเราพูดไม่ได้เอียดทั้งหมดอะเราก็อาจจะมีตกหล่นๆแล้วก็เสริมเอานะก็ดีกว่าเรียนทางไปรษณีย์นิดหนึ่งนะเอาพร้อมกันหรือยังโยมพร้อมกันแล้วก็เข้ามานะไม่ต้องให้ออกไปตามนะ ตามกันเรียนกันเปิดมาหน้าที่10นะหน้าที่10เมื่อกี้นี้ก็ได้พูดสอนในส่วนของกุญแจดอกที่1ก็คงได้กันทุกคนนะต่อไปก็ไปทบทวนชื่อของจิตแต่ละชื่อส่วนความหมายเดี๋ยวค่อยๆ อธิบายกันอีกทีหนึ่งตอนนี้มาที่หน้าที่10เปิดเจอหรือยังที่อาตมาคาถาประนามและปฏิญญาของพระนุทธาจารย์หน้า8หรือหน้า10ทำไมไม่ตรงกันอ่ะอันนี้มันหน้า8เหรออ๋อหน้า10มันไม่ตรงกันนั่นเปิดมาตรงคาถาแรกเลยนะคาถาประนามและปฏิญญาของพระนุทธาจารย์นะสัมมาสัมพุทธัมมตุลังสัสธรรมะคณุตตมังอภิวาทิยภาสิสังอภิธรรมัตตสังคหังนะแปลเป็นใจความก็หมายความว่าข้าพระพุทธเจ้าพระนุทธาจารย์ขอนอบน้อมถวายอภิวันธนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปรานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ดมแล้วจากแต่งคำพีที่มีนามว่าอภิธรรมมัตตสังคหะให้โยมว่าคาถานี้พร้อมๆกันเพื่อเป็นการบูชาคุณพระนุทธาจารย์ว่าพร้อมๆกันนะคาถาประนามและปฏิญญาคาถาประนามและปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์สัมมาสัมพุทธัมมตุลังสัสสะธัมมาคานุตตมังอภิวาทิยภาสิสังอภิธัมมาตะสังคหังข้าพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธาจารย์ขอนอบน้อมถวายอภิวันธนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปรานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วจากแต่งคำพีที่มีนามว่า
อภิธรรมตะสังคหะต่อไปพอคาถานี้เป็นคาถาที่พระอนุรุทธาจารย์ก่อนที่ท่านจะแต่งคำพีอภิธรรมตะสังคหะจะมีอยู่สองคำก็คือประนามกับปฏิญญาประนามแปลว่านอบน้อมปฏิญญาแปลว่ารับรองนะหมายความว่าพระอนุรุทธาจารย์นี้ในยุค900ปีเศษหลังจากพระองค์ปรินิพพานมานะท่านเป็นคนอินเดียตอนใต้อยู่ที่แคว้นมัทราชอยู่ที่เมืองกาวินจินจินะท่านก็ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะอยู่ที่วัดตุมูลโสมารามนะศึกษาพระไตรปิฎกตนมีความแตกฉานทั้ง3ปิฎกแต่มีความชำนาญอยู่ที่อภิธรรมปิฎกก็มีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อว่านัมพะอุบาสกเล็งเห็นอนาคตข้างหน้าว่าคนที่จะศึกษาพระไตรปิฎกในส่วนของพระอภิธรรมเนี่ยยากที่จะเข้าใจอยากให้ท่านพระอาจารย์นั้นทำยังไงให้คนที่คนอนุชนคนรุ่นหลังหรือในอนาคตเนี่ยเรียนแล้วเข้าใจง่ายนะอาจารย์พอที่จะทำได้ไหมครับนะก็คือปรึกษาอาจารย์ก็บอกว่าได้สินะก็คือปฏิญญาก็คือรับรองว่าได้สิใช่ไหมคำว่าได้สิก็คือปฏิญญาก่อนที่ท่านจะแต่งคำพีอภิธรรมตสังคหะเนี่ยท่านก็ใช้ศัพท์คำว่าประนามประนามแปลว่าอะไรนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งสูงสุดไหมในพระพุทธศาสนาเช่นครบพระรัตนตรัยก็คือวันอาสาฬหบูชาถูกไหมวันครบไตรรัตน์พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าแล้วก็พระอริยสงฆ์เจ้านะเป็นฉะนั้นพระอนุตตรจารย์ท่านก็นึกถึง3นะ3ที่ระลึกเนี่ยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพุทโธเมนาโผธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเนี่ยนึกถึงคุณทั้ง3ประการเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาในขณะที่รวบรวมคัมภีร์เนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยโดยอาศัยไรบาลีอัตถกถาดีกาอนุดีกาและเกจิอาจารย์เพื่อที่จะรวบรวมเป็นคัมภีร์อะไรอภิธรรมตสังคหะท่านก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจึงเขียนคาถาขึ้นมาว่าสัมมาสัมพุทธมัตตุลังสสะธรรมคนุตตมังอภิวาทิยะภาสิสังอภิธรรมตสังคหังนะซึ่งแปลเป็นใจความก็คือข้าพระพุทธเจ้าพระนุทธาจารย์ขอนอบน้อมอภิวันธนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปรานนะจบตรงนี้ใช่ไหมไม่มีผู้เปรียบปรานก็คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมพร้อมด้วยพระสัทธรรมพระสัทธรรมก็คือปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมแล้วก็ปฏิเวทธรรมและภริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็คือ4คู่8บุคคลนะและภริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญานะจากแต่งคำพีที่มีนว่าอภิธรรมตสังคหะแล้วคาถานี้ท่านก็จำแนกไว้เป็น6บทโดยสามัญบทที่1ก็คืออะไรเอาอ่านพร้อมกันก่อนคาถานี้อ่านให้จบคาถานี้เมื่อจำแนกโดยบทโดยสามัญแล้วมี6บทคือ1สัมมาสัมพุทธังหมายความว่าผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งปวงตามลำพังพระองค์เองอย่างถูกท้วนได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดียวเป็นการปฏิเสธปัจเจกับพุทธะสาวกพุทธะทั้งสองสองอาตุลังหมายความว่าหาผู้เปรียบปรานมิได้3. สัสสธรรมคนุตตมังหมายความว่าพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นผู้อุดมและ 4. อภิวาทิยะสัมพุทธธรรมคนุตตมัง 5. ภาสิตสังหมายความว่าเป็นคำรับรองว่าจะแต่ง 6. อภิธรรมตสังคหัง
หมายความว่าตามที่ได้กล่าวรับรองไว้ว่าจะแตะนั้นก็ได้แก่คำพิอภิธรรมตะสังคหะต่อเอาพอนะคาถานี้แยกบทโดยสามัญได้มี6บทส่วนคำว่านอบน้อมนะเขาเรียกว่าอภิวาทหรือวันทนาการเนี่ยเปิดมาหน้าต่อไปหน้าที่10นะมาดูอธิบายคาถาประนามและปฏิญญาเนี่ยคำว่าพุทธะเนี่ยพุทธะเราจะเรียกว่าพุทธะพุทธะเนี่ยท่านจัดไว้อยู่3ประเภทด้วยกัน1สัมมาสัมพุทธะประเภท1 2ปัจเจกพุทธะประเภท1 3สาวกพุทธะนะสัมมาสัมพุทธะเขามุ่งหมายถึงผู้ตรัสรู้เยยธรรมเยยธรรมก็อยู่ข้างล่างเนี่ยผู้ตรัสรู้เยยธรรมเนี่ยเห็นไหมหน้าที่11เนี่ยเยยธรรมหมายความว่าธรรมที่ควรรู้มีอยู่5ประการก็คือสังขาร1สังขารได้แก่จิต89ดวงเจตสิก52ดวงนะหรือจิต89เจตสิก52และนิพพานรูป18นี่ก็เรียกว่าสังขารสังขารก็สรุปง่ายๆก็คือรูปกับนามใช่มั้ยรูปกับนามนะเป็นธรรมที่ควรรู้มั้ยเป็นธรรมที่ควรรู้นะ2วิการก็คือวิการละรูป5คําว่าวิการละรูป5ก็คือความเป็นไปของกายวิญญาตกับวจีวิญญาตโดยอาการ3อย่าง2บวก3อ่ะ2ก็คือกายวิญญาตกับวจีวิญญาตส่วน3ก็คือละหูตาเบามุทุตาแปลว่าอ่อนกัมมัญญตาแปลว่าควรหมายความว่ากายกับวาจาเบาอ่อนควรรวมกันเค้าเรียกว่าวิการละรูป5นะก็เป็นธรรมที่ควรรู้เหมือนกันลักษณะก็ได้แก่ลักษณะรูป4ตรงนี้เราจะต้องไปเรียนตรงรูปนะการเกิดขึ้นของรูปมีลักษณะ4อย่างคืออุปัจจยะนะ4ก็คืออุปัจจยะ1อุปัจจยะคือการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก2สันตติแปลว่าสืบต่อรูปทุกรูปต้องมีการสืบต่อถูกไหมรูปเก่าดับไปรูปใหม่เกิดขึ้น3ชรตาคือความแก่ความแก่มันมีทั้งแก่แบบปกปิดแก่แบบอะไรเปิดเผยรูปเนี่ยเมื่อสืบต่อแล้วต้องแก่ไหมแก่แล้วรูปสุดท้ายเขาเรียกว่าอนิจจตาอนิจจตาแปลว่าอะไรแปลว่าดับรูปดับถ้าเป็นนามเนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรอุปาทะทิฏฐิพังคะนามก็คือจิตและเจตสิกถ้าเขียนดวงอะนะมันจะมีอยู่3ขีดนะสมมติว่าเราขึ้น3ดวงอะดวงก็คือดวงจิตสมมติว่าเขียนดวงใช่ไหมมันจะมีอยู่3ขีดขีดที่1อุปาทะอุปาทะแปลว่าเกิดขีดที่2อยู่ตรงกลางเรียกว่าถีติถีติแปลว่าอะไรตั้งอยู่หรือดำรงอยู่หรือยังไม่ดับไปนี่เขาเรียกว่าถีติประการที่3ก็เรียกว่าพังคะพังคะแปลว่าอะไรดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่านามธรรมคือจิตเจตสิกเนี่ยเกิดดับเร็วไหมเกิดดับเร็วมากเพียงแค่สาเขาเรียกว่าเพียงแค่ดีดนิ้วเดียวเนี่ยนิ้วเดียวแล้วไม่ใช่นะเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวเท่ากับแสนโกฏขณะพระพุทธองค์ทรงตัดเปรียบเทียบระหว่างนามกับรูปนามเป็นสิ่งละเอียดสัมผัสได้ที่ใจรู้ได้ที่ใจนะนามเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยไม่เหมือนกับรูปนี่สัมผัสได้6ทวารเลยสัมผัสทางตาก็คือสีถูกไหมสัมผัสทางหูก็คือเสียงสัมผัสทางจมูกก็คือกลิ่นสัมผัสทางลิ้นก็คือรสสัมผัสทางกายก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสัมผัสทางใจก็คือพวกประสาททะลุและสุขุมวโลกเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะได้เรียนกันนะก็คือเป็นรูปที่รู้ได้ที่ใจพูดง่ายๆเช่นตาเนี่ยต้องรู้ได้ที่ใจจักขุประสาทรู้ได้ที่ใจโสตประสาทก็รู้ได้ที่ใจขานประสาทก็รู้ได้ที่ใจจิวหาประสาทก็รู้ได้ที่ใจกายประสาทก็รู้ด้วยใจแล้วประสาททะลุทั้ง5เนี่ยท่านบอกว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมกรรมเป็นตัวจำแนกนะไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ใช่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมอย่างเราจะเห็นชัดไม่ชัดเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่กรรมไหมบางคนเนี่ยตาเนี่ยเห็นชัดเลยเพราะอะไรกรรมทำกรรมมาดีไหมถวายอะไรถวายเทียนเข้าพรรษาใช่ไหม ถวายหลอดไฟใช่ไหม ถวายหลอดไฟก็เรียกว่าคนไหนอยากได้ดวงตาดีก็ถวายแว่นตาใช่ไหมหรือเขาเรียกว่าถวายอะไรแสงเทียนนะส่องที่มืดให้สว่างนะอันนี้พวกนี้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะเป็นธรรมที่รู้ได้ที่ใจเป็นธรรมที่ละเอียด
นะสรุปแล้วนะลักษณะของนามและรูปเนี่ยมีสภาพคล้ายๆกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็อะไรดับไปแต่ความหมายมันต่างกันรูปเกิดขึ้นเรียกว่าอุปัจจยะรูปเป็นไปยังไม่ดับไปเขาเรียกว่าสันตติและชลตารูปดับไปเรียกว่าอนิจจตาว่าหมายที่อุปัจจยะเกิดขึ้นสันตติแปลว่าสืบต่อชลตาแปลว่าแก่อนิจจตาแปลว่าอะไรอย่าบอกว่ายายนะอนิจจตาแปลว่าดับเกิดสืบต่อแก่ดับนี่คือรูปแต่ถ้าเป็นนามก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมีชื่อว่าอุปาทะตั้งอยู่เรียกว่าถีติดับไปเรียกว่าพังคะแล้วท่านก็เปรียบเทียบระหว่างนามกับรูปว่านามคือจิตและเจตสิกเกิดดับ17ดวง17ดวงโยมเราก็เขียนดวงเนี่ยไป17ดวงใช่มั้ยแต่ละดวงก็มีอยู่กี่ขีดพอพรีเซนต์งานเองได้มั้ยเนี่ยพรีเซนต์งานปรมัตถธรรมนี่เป็นธรรมที่ประเสริฐนะเขียนไปหมื่นไปมาถูกทางแล้วใช่มั้ย17ดวง3ขีดท่านบอกว่าเอา3ไปคูณ17ก็ออกมาเป็น51ขณะเห็นมั้ย17ขณะใหญ่51ขณะเล็กเท่ากับรูปดับ1รูปท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นอันนี้ใครเป็นคนรู้ล่ะสัพพัญญูยุตตญาณสัพพัญญุตตญาณคือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพุทธเจ้าใครจะมาเปรียบเทียบได้ขนาดนี้วิทยาศาสตร์ยังทำไม่ได้เลยยอมไปวิจัยได้เลยนามธรรมเนี่ยมันเกิดดับเร็วไหมเกิดดับเร็วมากเปรียบเทียบรูปหนึ่งรูปเนี่ยเท่ากับนามเกิดดับ17ขณะใหญ่51ขณะเล็กเพราะดวงแต่ละดวงมีอยู่กี่ขณะ3ขณะ3ขณะมีอะไรบ้างถ้าพูดเป็นภาษาไทยเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นชื่อภาษาบาลีก็คืออุปาทะถีติพังคะนี่เห็นไหมโยมเรียนแค่นี้ก็พอแล้วชื่นใจแล้วไม่ต้องเอาเยอะกลับกันเลยดีไหมโยมอาจารย์เอาแค่นี้แหละเอาเยอะเลยใช่ไหมถ้าคืนเอาเยอะโยมไม่รู้จะวางตัวยังไงดีกลับบ้านไม่รู้จะถูกหรือเปล่าพูดเองก็หัวเราะเองเหมือนกันนะบางทีก็นั่งฟังตัวเองไปเวลาเพราะว่ามันต้องทบทวนโยมบางทีบรรยายหลายแห่งหลายที่เนี่ยทำงานทุกวันนะไปสอนวันนี้เขาก็นิมนต์ไปบรรยายในงานศพด้วยนะไปไม่ได้เพราะติดที่นี่พอดีลูกศิษย์เป็นอาจารย์สอนพระพิธรรมที่วัดมหาธาตุอยู่ที่วัดชนประทานแต่เอาโยมแม่มาตั้งไว้อยู่ที่วัดน้อยนางหงจะนิมนต์ให้ตมาไปเทศบ่าย3แล้วถามว่าจะไปได้ไหมเนี่ย เอาที่ก่อนก็ขาดไปแล้วใช่ไหมถ้าขืนขาดแล้วก็ไม่ต้องมากันทั้งอาจารย์และนักเรียนอ่ะจบหลักสูตรแล้ววางเงี้ยหลักสูตรอะไรเพราะหยุดบ่อยนะในวันที่7ก็ต้องหยุดอีกใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรวันที่7เรามีเขาเรียกว่ารายการพิเศษเหมาะสำหรับคนพิเศษเท่านั้นเขาเรียกว่าเทศมหาชาตินะแล้วในจำนวนเทศนั้นก็มีอาตมามาเทศด้วยนะหน้าตาเหมือนเดิมนี่แหละโยมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแต่ก็อ่านไม่รู้ได้การอะไรยังไม่ได้ไอคำพียังไม่ได้กันเทศเลยนะเขานิมนต์ไปแล้วต่อไปนะโยมนะสามลักษณะก็เลยลักษณะรูปสี่เข้าใจนะลักษณะรูปสี่นะอุปัจจยสันตติชลตานิจตาต่อไปข้อที่ห้าข้อที่สี่นิพพานก็ได้แก่ธรรมที่พ้นจากขันธ์ห้าเนี่ยนิพพานเป็นธรรมที่ควรรู้ไหมถ้าเรารู้นิพพานเราจะเข้าใจว่านิพพานแปลว่าเป็นธรรมที่พ้นจากขันธ์ห้าขันห้าเราก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมกายเรียกว่ารูปขันความสบายไม่สบายเรียกว่าเวทนาขันการจำได้ไหมรู้เรียกว่าสัญญาขันการปรุงแต่งกิจใจชอบไม่ชอบศรัทธาไม่ศรัทธาเป็นสังขารขันการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณขันเป็นรูปขันหนึ่งนามขันเท่าไหร่นามขันสี่เจตสิกมีสามขันแยกแล้วนะนามขันมีสี่นะเป็นเจตสิกสามขันคือเวทนาขันทันไหมเนี่ยเวลาพระอาจารย์พูดทันไหมหรือพูดเร็วเกินไปบอกนะถ้าพูดเร็วเนี่ยโยมทำอย่างนี้เลยยกมือขึ้นพระอาจารย์เจ้าคะเอาฐานออกหนึ่งก้อนวะไง
คือมันสปีดมากไปมันก็เหมาะบางทีก็เหมาะสำหรับคนปัญญาไวถ้าช้าในง่วงคนที่สอนก็ง่วงเหมือนกันนะถ้าพูดช้าๆเนี่ยบางทีอาตมาเคยไปบรรยายธรรมแล้วช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มไปหลับอยู่ตอนใกล้จะเข้า4เท่าไหร่3ทุ่มถึง4ทุ่มอาตมาบรรยายธรรมเนี่ยไปหลับอยู่เกือบ10นาทีจะหลับโยมจนลูกศิษย์เขาโทรศัพท์มาอาจารย์เงียบไปทำไม ที่ไหนได้จิตมันลงสู่ผวังมันง่วงเองคือบรรยายแบบเนิ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 บแรกๆก็เคยคิดว่าเอ๊ะบรรยายคนเดียวนั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วจะมีคนฟังไหมเนี่ยอย่างนี้ยังเห็นภาพจะไม่มีคนฟังแต่ออกอากาศวิทยุเนี่ยพูดคนเดียวนะโยมก็เลยถามอาจารย์บุญช่วยที่ท่านให้โอกาสอาตมาออกอากาศวิทยุท่านบอกว่าอาจารย์ออกบรรยายทางสถานีวิทยุคนเดียวมันไม่ใช่ง่ายนะมันยากนะแล้วใครจะฟังผมล่ะเออมีกันแล้วกันล่ะนะแล้วมียังไงน่ะผมยังไม่เคยเห็นเลยมีแต่พูดเองเออเองตอบเองท่านก็บอกว่าให้จินตนาการเอาสิในขณะที่พูดไปเนี่ยมีผู้ฟังเป็นหมื่นๆเลยนะท่านพูดนะเป็นมากมายเลยนะมีคนสนใจเนี่ยมันก็ทำให้การบรรยายนั้นทำได้รสชาติได้อรรถรสมันเหมือนกับเราปรุงความรู้สึกของเราไปเนื้อหาสาระที่เราบรรยายไปเช่นบางครั้งบรรยายเรื่องภาษาลิบุตรพระสารีบุตรเป็นผู้เลือดทางปัญญาถูกไหมเป็นลูกของนางสาลีได้บรรลุธรรมกับพระอาจิชิเถระพอบรรลุเสร็จแล้วเป็นยังไงจากอุปติสะกายเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรพระสารีบุตรนี่มีชื่อว่าอุปติสะถูกไหมโยมพอบรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมจากใครพระอาจิชิเถระถูกไหมเปลี่ยนอุปติสะชื่อว่าสารีบุตรมีเหตุผลไหมทำไมชื่ออุปติสสะก็ดีอยู่แล้วทำไมบรรลุธรรมแล้วจึงต้องเปลี่ยนเป็นสาลีบุตรเพราะต้องการยกย่องผู้ให้กำเนิดนะเราได้ยินคำว่าสาลีบุตรไหมบุตรของนางสาลีเนี่ยอาตมาก็ตั้งใจนะถ้าชาตินี้บรรลุก็จะเปลี่ยนชื่อทวีเป็นบุญมีจะเปลี่ยนชื่อว่าพระบุญมีบุตรแต่ดูไปแล้วเนี่ยคงยากอยู่ถ้ายังขืนสอนอยู่อย่างนี้คงยากแต่ว่าอย่าลืมนะการบรรลุธรรมในอายตนะสูตรท่านบอกว่าบรรลุด้วยหลัก5ประการประการที่1ด้วยการแสดงธรรมแสดงไปพิจารณาไปด้วยแสดงธรรมไปพิจารณาไปด้วยประการที่2บรรลุด้วยการฟังเหมือนพระสารีบุตรกำลังฟังเหมือนกับโกฏัญญะฟังแล้วพิจารณาตามรูปังอนิจจังเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงจะเป็นรูปเป็นนามเที่ยงมั้ยไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนพอพิจารณาอย่างนี้มันถอนความเห็นผิดไหมเนี่ยจิตมันโยงขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยบรรลุได้ในการฟังนี่เขาเรียกว่าสาวกพุทธะเนี่ยบรรลุด้วยการฟังต่อไปบรรลุด้วยการสาธยายเห็นไหมเขามีการสาธยายพระไตรปิฎกสวดไปสวดไปสาธยายไปสาธยายไปใดเข้าถึงอัตถะและปัญญชนะโดยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทำให้บรรลุได้ไหมเห็นไหมผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยเอาบางทีถ้านำมาประพฤติปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยนะโยงเข้าสู่สภาวะธรรมด้วยมีสิทธิ์บรรลุด้วยนี่ประการที่3ประการที่4โดยโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือพิจารณาสภาวะธรรมโดยแยบคายนี่ก็เป็นส่วนแห่งการบรรลุได้ใช่ไหมประการสุดท้ายคือภาวนาภาวนามีกี่ภาวนาทำอย่างนี้ตอบได้ไหมทำอย่างนี้ตอบได้สมถะภาวนาและวิปัสสนาบางคนเขาบอกว่าปฏิบัติเป็นสมถะเสียเวลาอย่าลืมนะสมถะเนี่ยเป็นบาตรเป็นฐานนะเป็นการฝึกจิตที่สะอาดที่สุดแล้วนิ่งที่สุดแล้วก็สงบที่สุดเวลาเจริญวิปัสสนาเนี่ยบรรลุได้ง่ายเช่นคนที่ได้ฌานในปัญญาเนี่ยพอฟังปั๊บบรรลุพอพิจารณาปั๊บบรรลุเพราะอะไรนิวรณ์เขาไม่เกิดเครื่องกั้นความดีไม่เกิดเลยจิตเขาก็สะอาดนิ่งใช่ไหมแต่บางคนอ่ะจิตมันฟุ้งอยู่ตลอดอ่ะเหมือนเราฟังธรรมะยังฟุ้งอยู่กับคนมีสมาธิใครจะฟังรู้เรื่องกว่ากันคนมีสมาธิฟังเข้าใจแต่คนจิตที่ฟุ้งเนี่ยเข้าใจไหมฉะนั้นจิตที่ฟุ้งนี่เขาเรียกว่าอุทธัจจะสัมปยุตตจิตจิตประเภทนี้ท่านบอกว่ามีอุทธัจจะเกิดขึ้นร่วมกับจิตเลยเป็นจิตที่ทำให้ความสงบเกิดขึ้นไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นจิตที่กระเพื่อมหรือเป็นจิตที่ไม่สงบหรือเป็นจิตที่ป้องกันอะไรความดีเขาเรียกว่าขัดขวางความดีเนี่ยฟังไม่รู้เรื่อง
แต่ถ้าเราฟังไปมีสมาธิพิจารณาไปเนี่ยบรรลุได้ง่ายนี่ก็คือใช้หลักของภาวนาภาวนาก็คือเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยในหลักขององค์มรรคเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาเห็นไหมอริยมรรคองค์8เนี่ยอยู่ในหลักของภาวนาไหมศีลสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าภาวนาจิตทุกเนี่ยเขาเรียกว่าปริญญาจิตจิตที่ต้องกำหนดรู้ใช่ไหมสมุทัยปหานะจิตจิตที่ต้องละนิโรธสัจฉิกนะจิตจิตที่ควรทำให้แจ้งนิพพานเนี่ยเป็นจิตที่ควรทำให้แจ้งใครได้ยังนิพพานให้ปรากฏบุคคลนั้นชื่อว่าพ้นจากขันห้าไหมเห็นไหมอย่างโสดาบันเนี่ยเข้าถึงพระนิพพานใช่ไหมพ้นจากขันห้าเร็วที่สุดหนึ่งชาตินานที่สุดเท่าไหร่7ชาติอย่างกลางๆ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติถ้าเป็นสกทาคามีพ้นจากขันห้าเพียงชาติเดียวกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวถ้าเป็นอนาคามีก็รออะไรรอกิเลสหมดพอกิเลสหมดก็เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยในชาติหน้าจะมีขันอีกไหมไม่มีสรุปแล้วนิพพานจึงชื่อว่าเป็นธรรมที่ดับอะไรดับตัณหาหรือเป็นธรรมที่พ้นจากขันห้าหรือเขาเรียกว่าขันธวิมุตเคยได้ยินคำว่าขันธวิมุตติไหมวิมุตติแปลว่าพ้นนิพพานเนี่ยพ้นจากรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารและขันธ์แล้วก็อะไรวิญญาณขันธ์โอเคไหมถ้าโอเคตกลงนะจะได้อธิบายต่อเอาต่อไปในส่วนของอะไรบัญญัติบัญญัตินี้ก็ได้แก่สัทธบัญญัติคือชื่อต่างๆภาษาต่างๆอัฏฐบัญญัติก็ได้แก่เนื้อความคืออธิบายใจความในเนื้อเรื่องนั้นฉะนั้นบัญญัติก็ต้องเป็นธรรมที่ควรรู้เหมือนกันถ้าไม่รู้จะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมใครมาสอนเนี่ยยอมรู้จักคนสอนมั่งหรือยังเนี่ยไม่ใช่รูปนามกำลังสอนนะไม่ใช่รูปนามกำลังฟังถ้าพูดทั่วๆไปสื่ออย่างเงี้ยคนทั่วไปจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจถ้าสื่อบัญญัติก็เช่นคนที่มาสอนคือพระครูสมุททวีเป็นพระถูกไหมคนที่มานั่งเรียนไม่มีพระไม่มีเนรมีแต่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้สื่ออย่างนี้เข้าใจไหมนี่เขาเรียกว่าสมมุติบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นโดยอาศัยปรมัตถ์นั่นเองปรมัตถ์ก็คือรูปกับนามถ้าไม่อาศัยสื่อสารในภาษาสมมุติบัญญัติเนี่ยถามว่าใครจะรู้เรื่องสภาวะไหมยากฉะนั้นคนปฏิบัติใหม่ต้องอาศัยบัญญัติทั้งนั้นเลยยืนนออยากเดินเนาะนี่สมมุติไหมเวลาจะเดินก็ต้องกำหนดที่ความรู้สึกต้นความรู้สึกว่าจิตอยากเดินในขณะนั้นจิตมันอยากเดินใช่ไหมระยะที่หนึ่งเขาว่าไงปฏิบัติเดินจงกรมขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะนี่ภาษาบัญญัติตรงนั้นอย่างประคองไปก่อนแต่พอรู้สภาวะลักษณะของรูปของความรู้สึกเนี่ยแยกเป็นรูปเป็นนามแล้วมันทิ้งคำว่าบัญญัติสมมติหรือทิ้งคำว่าหนอไปแต่อย่างสายปรมัตถ์สายวิปัสสนากรรมฐานที่อ้อมน้อยเนี่ยเขาดูปรมัตถ์เลยดูรูปดูนามเลยไม่มีหนอมีแต่สภาวะที่ปรากฏรู้ตามความเป็นจริงอะไรปรากฏก็รู้จริงๆยืนก็ให้รู้ว่ายืนจริงๆรู้ว่าเป็นรูปยืนไม่ใช่ใครยืนไม่ใช่เรายืนแต่ส่วนมากใครยืนขณะเดินใครเดินอย่างนี้มันจะหลุดพ้นไหมแต่มันก็ต้องรู้ไหมต้องเป็นธรรมที่ควรรู้ฉะนั้นเยยธรรมจึงแปลว่าธรรมที่ควรรู้มี5ประการสรุป1ถึง2 3 4เนี่ยเป็นปรมัตถ์ถูกไหมอ่า1 2 3 4เป็นปรมัตถ์5เป็นบัญญัติฉะนั้นเราก็มาดูคำว่าพุทธะแปลว่าผู้ตรัสรู้เยยธรรมเห็นไหมครับว่าเยยธรรมก็คือธรรมที่อะไรธรรมที่ควรรู้ประการหนึ่งปัจเจกพุทธะแปลว่าผู้ตรัสรู้เยยธรรมโดยลำพังแต่ไม่สามารถนำสิ่งที่ตัวเองตรัสรู้นั้นไปประกาศเปิดเผยเหมือนใครเหมือนสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเขาเรียกว่าปัจเจกเขาเรียกว่าเฉพาะบุคคลใช่ไหมมีไหมบางคนฟังไปเรียนไปสุดท้ายเป็นยังไงไม่สามารถไปถ่ายทอดได้ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจจิตเข้าใจเจตสิกเข้าใจรูปเข้าใจนิพพานแต่ไม่สามารถนำสิ่งที่ตัวเองเข้าใจในไปถ่ายทอดได้จะเป็นปรมัตถ์บัญญัติก็สื่อสารยากมากเพราะว่าอะไรปัจเจกปัจเจกกับพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือผู้ตรัสรู้ธรรมนะปัจเจกก็เพราะว่าเฉพาะตนประการที่สามสาวกพุทธะแปลว่าผู้
ผู้ตรัสรู้เยยธรรมต้องอาศัยการฟังสาวกะแปลว่าฟังนะถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือสุตตะสุตตะแปลว่าฟังนะตรงนี้เขาเรียกว่าสาวกะก็แปลว่าฟังหมายความว่าผู้ตรัสรู้ธรรมต้องอาศัยการฟังเช่นอัครสาวกเป็นต้นนะตั้งแต่ใครโกฏัญญะถูกไหมโกฏัญญะเนี่ยต้องอาศัยการฟังไหมนะคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นปฐมสาวกองค์แรกโดยอาศัยการฟังธรรมะกันแรกก็คือธรรมจักรวัตนสูตรกันที่สองก็คืออนัตตลักขณสูตรแล้วก็ได้บรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าก็คืออัญญาโกฏัญญะนะนี่เขาเรียกว่าอาศัยการฟังเขาเรียกว่าสาวกพุทธะฉะนั้นเวลาเขาถามว่าพุทธะมีเท่าไหร่มีสามสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะแล้วก็สาวกพุทธะเรามาดูคำว่าอภิวันทนาการนะเขาเรียกว่าอภิวันก็คืออภิวาทอภิวาทก็คือการกราบของบุคคลมี4ประเภทมีอะไรบ้าง1ลาภวันทนาหรือลาภวันทนานะถ้าพูดเป็นภาษาพูดก็คือลาภวันทนาหรือถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็คือลาภวันทนากราบไหว้เพราะหวังอะไรเพราะต้องการลาภมีไหมเวลาไหว้แล้วต้องการอะไรจากคนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมอย่างพวกประเภทบริการเนี่ยบริการถ้าจะให้ได้ใจคนเนี่ยต้องประเภทนี้อ่อนน้อมถ่อมตนไหว้ไหว้ไปเถอะถ้าคนเข้าใจเนี่ยไหว้เป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ภาษากิริยาแปลว่าเขาเรียกว่าอัพยากตะอาการไหว้แต่อาการไหว้นั้นถ้าจะให้บุญนั้นต้องไหว้แบบไหนไหว้ด้วยใจที่เป็นกุศลเช่นไหว้ผู้สูงอายุเขาเรียกว่าวัยวุฒิบุคคลไหว้ผู้มีศีลมีธรรมเขาเรียกว่าคุณวุฒิว่าอย่างนี้ได้บุญไหมได้บุญหรือไหว้ชาติบุคคลก็คือบุคคลที่เกิดในตระกูลสูงเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรากราบทีฆายุโกโหตุขอให้พระองค์จงอายุยืนนานพอกราบแล้วเป็นไงใจเป็นกุศลไหมใจเป็นกุศลเป็นบุญไหมเป็นบุญอย่างนี้ถ้าเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากการกราบการไหว้โดยอาศัยกิเลสตัณหาการกราบการไหว้นั้นเรียกว่าลาภวันทนานี่กราบด้วยโลภะประเภทนี้กราบด้วยโลภะคือกราบแล้วอยากได้ประการที่สองพยวันทนากราบไหว้เพราะกลัวมีไหมไหว้แล้วเพราะกลัวเช่นเขาจะมาตีเรายกมือไหว้อย่าตีผมเลยอย่างเงี้ยอัดก่อนเลยใช่ไหมไหว้เพราะอะไรเพราะกลัวเขาแบบนี้มีไหมโยมไหว้เพราะกลัวมีไหมมีประการต่อไปกุลาจารวันทนากราบไหว้ตามประเพณีก็เห็นไหว้กันทั่วไปเห็นอะไรก็ไหว้ไหว้ไหว้จนคุ้นเคยอย่างไปอินเดียเนี่ยไปพม่าเนี่ยไหว้เยอะเลยนะลงปั๊บอย่างไปอินเดียก็ไปไหว้แม้กระทั่งเห็นไอ้ที่เผาอะไรนะเผาอิฐเผาหินน่ะนึกว่าเป็นเจดีย์นะคนไปอินเดียใหม่ๆไม่ใช่ไปพม่านะไปอินเดียไปเห็นที่เผาอิฐอ่ะเห็นปั๊บก็ยกมือไหว้สาธุไหว้จนคุ้นเคยไหว้จนพอลงมาปั๊บเป็นที่เผาอิฐไม่ใช่เจดีย์เนี่ยเขาเรียกว่าไหว้ตามประเพณีไหว้ตามประเพณีก็เราเห็นกันอยู่ไหว้เช่นเด็กไหว้ผู้ใหญ่และทำนองนั้นนะส่วนประการที่4อภิวันทนาเนี่ยอย่างที่พนุทธาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าอภิวันทนากราบไหว้นอบน้อมเป็นพิเศษในศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณศีลก็คือในส่วนของอะไรศีลก็คือคุณพิเศษที่มีปกติกายวาจาอันไม่เกิดทุจริตไหว้คนที่มีศีลก็คือคนไม่ทุจริตทางกายวาจาสมาธิคุณก็คือคนมีจิตเป็นสมาธินะปัญญาคุณก็คือผู้มีปัญญานะตรงนี้ก็ถ้าจัดก็คือไตรสิกขาถ้าพูดถึงองค์มรรคก็คือองค์มรรค8ศีลเนี่ยก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสมาธิคุณก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคุณก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะยมพูดองค์มรรค8ได้ไหมลองไล่องค์มรรค8พร้อมๆกันสิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เขาเรียกว่ามรรคังคะเจตสิก8ดวงถ้าเกิดร่วมกับมรรคจิต4เมื่อไหร่แล้วก็บรรลุเขาเรียกว่ามัคคสมังคีนะถ้าเกิดร่วมกันนะเพราะพวกนี้จะมีพลังมากเป็นการละกิเลสแบบอนุสัยกิเลสจะมีอยู่กี่ระดับ
3ระดับนะระดับแรกเขาเรียกว่าอย่างหยาบมีชื่อว่าวีติกัมมกิเลสเรามาเรียนนี้ก็ไม่เกิดแล้วเพราะอะไรเพราะกิเลสอย่างหยาบจะเกิดขึ้นต้องอาศัยกายกับวาจาอันเป็นทุจริตพอเรามาปั๊บกุศลเจตนาเกิดขึ้นอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงที่เราเรียนเนี่ยกายทุจริตมีไหมวจีทุจริตมีไหมไม่มีด้วยอำนาจของกุศลอย่างน้อยทวาร2ทวารนี้ไม่มีโทษแล้วชื่อว่ามีเจตนาไม่ให้บาปเกิดขึ้นโดยอาศัยกายกับวาจาต่อไปสมาธินะสมาธิก็มุ่งหมายถึงอะไรสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นชอบพวกนี้จัดเป็นสมาธิขันพวกนี้จะมีคุณยังไงเช่นสัมมาวายามะเนี่ยเป็นเครื่องเผากิเลสที่เรียกว่าอาตาปีถ้าพูดถึงหลักธรรมที่ให้เข้าถึงมรรคญาณเขาเรียกว่าตัวสัมมัปปทานเคยได้ยินไหมองค์ธรรมก็ได้แก่วิริยะเจตสิกแต่ต้องอยู่ในกุศลเท่านั้นนะสัมมัปปทานแปลว่าความเพียรชอบความเพียรชอบด้วยจิตที่เป็นกุศลเพียรยังไงด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยจิต4อย่าง1เพียรเพื่อละบาปบาปใดๆที่เราเคยกระทำมาเพียรซะเพียรลืมซะส่วนมากเราเพียรลืมไหมมีแต่คิดแต่เรื่องบาปใช่ไหมมันยังไม่เกิดก็ให้มันเกิดยังไม่เกิดก็ไปดึงไอ้ที่มันดับไปแล้วเนี่ยมาให้คิดอีกใช่ไหมมันก็เลยก่อตัวให้เกิดขึ้นอีกฉะนั้นเราต้องเพียรลืมบาป2เพียรระวังบาปเพียรยังไงระวังบาปก็คืออย่าให้มันเกิดขึ้นที่ไหนบาปมันเกิดขึ้นที่ไหนโยมที่ใจเราต้องมีความเพียรด้วยเป็นกุศลกุศลแปลว่าฉลาดไหมฉลาดถ้าเราไปนึกถึงบาปแล้วยังบาปให้เกิดขึ้นถามว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมต้องให้ใครพยากรณ์ไหมต้องให้ใครฟันธงไหมไม่ต้องแล้วจะไม่ต้องไปให้หมอลักฟันธงแล้วเรามาเรียนในวิธรรมเนี่ยเราพูดยืนยันด้วยการกระทำของเราได้ไหมได้เราจะให้ชีวิตของเราเป็นสุขชีวิตยังไงก็เพียรละบาปแล้วก็เพียรระวังบาปแล้วก็เพียรยังกุศลใดๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรยังกุศลใดๆที่เกิดขึ้นแล้วให้จะเลื่อนยิ่งยิ่งขึ้นไปทำได้ไหมล่ะถ้าทำอย่างนี้ได้เขาบอกเพียรเพื่อความพ้นทุกข์แต่คนเราจะล่วงพ้นความทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะความเพียรนั่นแหละมีไหมพ้นความทุกข์ได้เพราะความเกียจคร้านไม่มีหรอกโยมอยากจะบรรลุแต่ไม่เคยรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยถามว่าจะบรรลุได้ไหมอยากรวยแต่ไม่เคยทำมาหากินจะรวยได้ไหมไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าสอนว่าเหตุอย่างไรผลก็ต้องอย่างนั้นเราเพียรด้วยจิตที่เป็นกุศลมันต้องบรรลุสักวันอะจริงไหมยงอย่างน้อยอาศัยการฟังข้อจิตเป็นกุศลไหมเป็นกุศลฝึกบ่อยกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะไปสู่เส้นทางแห่งความสงบเองการคุกขีก็น้อยลงนะเดี๋ยวค่อยๆดูนะถ้าเราศึกษาทำเข้าใจแล้วเนี่ยยิ่งเราไปปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังอะไรอย่าบอกว่าระวังผีนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังระวังคำพูดบางทีคำพูดเราเนี่ยบางทีมันก็พูดเล่นพูดหัวจนเคยบางทีก็ไม่รู้กาลเทศะอะไรควรไม่ควรเนี่ยไม่พิจารณาไม่ระลึกรู้ตัวผู้รู้บ่อยๆเนี่ยบางทีเราผิดพลาดได้เช่นไปพูดกับคนที่เป็นใหญ่เป็นโตนะไปพูดดูถูกเหยียดหยามเขาอย่างเงี้ยเขาฆ่าตายได้ไหมไปด่านายกได้ไหมเดี๋ยวก็จับมาปรับทัศนคติเดี๋ยวก็ยุ่งอีกกำลังจะเรียนในพิธามกำลังสนุกอยู่ถูกเรียกว่าเหตุผลว่าด่านายกนี่เขาเรียกว่าสร้างทุจริตให้เกิดขึ้นแล้วผลตามมาดีไหมไม่ดีนะคนเราเวลาจะพูดอะไรต้องระวังถ้าจะให้คนรักต้องพูดแบบไหนปิยวาจาปิยวาจาแปลว่าวาจาที่พูดไปแล้วคนย่อมรักปิยะแปลว่าที่รักยอมเปลี่ยนชื่อก็ได้นะชื่อว่าปิยะปิยะแปลว่าที่รักไม่ต้องให้เขาเรียกที่รักหรอกเรียกปิยะก็พอแล้วปิยะแปลว่าที่รักนะปิยะบุคคลคำพูดที่พูดให้คนที่ให้เขารักก็พูดอยู่4อย่าง1ไม่พูดเท็จคนที่ไม่พูดเท็จเนี่ยคนรักไหมไม่พูดส่อเสียดคนรักไหมไม่พูดคำหยาบทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะไม่พูดคำหยาบเช่นอะไรที่มันเป็น2ขา3ขา4ขาไม่มีขาเนี่ยฉันไม่พูดเลยอย่างเงี้ยไม่มีคนเลยนะบางคนพูดอ่ะไปบิณฑบาตยังมีเลยนะอาตมาขอโทษนะโยมนะอยู่ใกล้ๆพระบิณฑบาตมาไอ้สัตว์ว่างั้นพระสะดุ้งเลยนะ
เขาว่าพระหรือเปล่าโอ้กำหนดทันไม่มีพระไม่มีโยมรูปกับนามจบเลยเนี่ยเราต้องมีโยนิโสมนสิการด้วยนะบางทีมันด่าเราหรือเปล่ายิ่งแม่ค้าในตลาดเนี่ยโอ้เขาเถียงกันเขาด่ากันนะสารพัดสารเพยิ่งถ้าเราไม่มีโยนิโสมนสิการถ้าเราไม่มีสติทันเนี่ยโอ้ใจหายเหมือนกันนะไม่รู้เขาด่าพระหรือด่าใครด่าแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะมันสะเทือนใจก็เรียกว่าโทมนัสได้เสียใจได้ถ้ายิ่งถูกเราเนี่ยเสียใจไหมเขาด่าเราทำไมเนี่ยเห็นไหมเสียใจมากเห็นไหมสารภาพแล้วต่อไปก็เป็นรูปเป็นนามไม่ถูกเราหรอกเขาด่าเนี่ยด้วยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเออเราฟังเนี่ยเป็นวิบากเราก็ต้องทันด้วยจิตที่เขาด่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นกุศลแน่นอนคนที่ด่าคนที่พูดหยาบพูดที่โกหกหลอกลวงหรือพูดเพ้อเจ้อเนี่ยจิตไม่เป็นกุศลแน่นอนจริงไหมเพราะคำพูดนั้นเกิดจากจิตฉะนั้นคนที่ฝึกจิตเวลาเขาจะพูดอะไรเขาต้องระวังมากเลยนะอย่างอาตมาเนี่ยเวลานั่งรถเนี่ยคนขับรถจะรู้ทันทีเลยพระอาจารย์ไม่พูดเลยเพราะอะไรพูดจนเหนื่อยอยู่ เขารู้เลยอาจารย์หลับเขาขับรถไปนะเขาให้เราหลับในรถหลับในรถแล้วก็ไม่คุยที่ไม่คุยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยนะมันบางทีมันเหนื่อยนะแล้วบางทีด้วยการปฏิบัติภาวนาของเราด้วยว่าไอ้คำพูดบางอย่างเนี่ยบางทีพูดให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารักก็ได้เขาเกลียดก็ได้ถูกไหมยิ่งบางคนเอาแต่ใจรู้จักเอาแต่ใจไหมนิสัยอะเอาแต่ใจก็คืออะไรที่มันแบบไม่ได้กองคำพูดเนี่ยมันพูดไปบางทีเนี่ยคนรับฟังมันก็สะเทือนใจแม้กระทั่งสัตว์มันก็ยังรับรู้ได้ยอมว่าจริงไหมสัตว์บางตัวเนี่ยโอ้เวลาเราพูดเขารักเรานะเวลาเราพูดบางคำเนี่ยเขากลัวนะเขาสัมผัสความรู้สึกนี้เขาเรียกว่าปรมัตถ์อยู่ยิ่งถ้าเราได้ศึกษาจิตเป็นกุศลอย่างไรพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอกุศลพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันยิ่งเราเข้าใจอย่างนี้เราทิ้งสัตว์บุคคลได้เนี่ยเราปล่อยวางได้เขาด่าเราก็เป็นเรื่องจิตของเขาไหมเราก็ถือว่าเราเคยว่าเข้ามาก็ไม่เป็นไรเซมก็รู้กันให้มันจบไปใช่ไหมเขาเรียกว่าใช้กรรมไปนะชาติที่แล้วเราคงด่ามันหนักอ่ะชาตินี้เขาเลยเล่นงานถ้าเรามองอย่างนี้กรรมที่จะหมุนเวียนให้มันเกี่ยวโยงกันเนี่ยมันจะสั้นลงนะให้มันจบกันชาตินี้แหละใครจะด่าตมาก็ด่าไปเลยแต่อย่าด่าต่อหน้าไปด่ารับหลังด่าให้เต็มที่เลยนะพระอย่างนั้นพระอย่างนี้ด่าไปเถอะโยมนะแต่การที่เราจะฝึกจิตให้รับกับสภาวะอารมณ์ที่มาเฉพาะหน้าเนี่ยยากมากยอมว่าจริงไหมฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคนเราจะมีกำลังใจไม่มีกำลังใจอยู่ตรงไหนยมดูตรงปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีกำลังใจคนมีปัญญาเขาจะรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างที่เราได้รับเนี่ยมันเกิดขึ้นลอยๆได้ไหมฉะนั้นคนมีกำลังใจก็คือคนมีปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะพยายามที่จะคิดเป็นบวกจะไม่คิดเป็นลบบวกยังไงก็คือสิ่งใดที่มันให้ผลเป็นความสุขนั่นเพราะความดีของเราเราอย่าประมาทถ้าตราบใดเรายังไม่พ้นทุกข์เราก็ต้องสะสมต่อไปไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ให้ใครมาเตือนว่านี่คือทานนี่คือศีลนี่คือภาวนาอะไรถึงการถึงเวลาเหมาะสมเราทำไปเถอะอย่างน้อยการทำความดีเนี่ยใครรู้โยมประกาศให้คนอื่นมันก็เหมือนเอาหน้าใช่ไหมโยมเราก็ทำไปทำอย่างนี้สะสมเล็กสะสมน้อยถึงวันข้างหน้าเราจะต้องละจากโลกนี้ไปเนี่ยถามว่าคนที่รอบข้างเราเขาจะช่วยเราได้หมดไหมไม่ได้หรอกโยมนี่อาตมาเจริญมรณานุสตินั่งรถเนี่ยเจริญมรณานุสติแล้วอย่างบางทีไปเดินทางไปไกลๆมีอยู่ปีหนึ่งไปที่นู่นกาญจนบุรีไปสอนที่วัดอะไรวัดนางโนอยู่ที่กาญจนบุรีมีนักเรียนเยอะเหมือนกันเป็นร้อยโยมไปสอน5 โมงเลิก2 ทุ่มครึ่งออกจากวัดตั้งแต่บ่าย 2 บ่าย 3ไปรอญาติโยม1 ชั่วโมงไปขึ้นกระดานก่อนอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะเนี่ยนะถ้าขึ้นแล้วก็อีกแบบหนึ่งถ้าขึ้นกระดานแล้วจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็การสอนก็อีกแบบหนึ่งเอากลับเข้ามาถึงไหนแล้วฮะกาญจนบุรีนะกาญจนบุรีเอามันก็ถึงกาญจนบุรีจริงๆใช่ไหมตอนขาไปไม่เท่าไหร่หรือโยมมันสว่างใช่ไหมตอนขากลับเลิกจากตรงนั้นอ่ะ2 ทุ่มกว่าจะได้กลับเกือบ3 ทุ่มเดินทางกว่าจะมาถึงวัดราชสิทธิ์ก่อนอาตมาอยู่วัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่
มาถึงตีหนึ่งเที่ยงคืนโยมบางทีเจอรถอุบัติเหตุบางทีรถเราไปเฉียวเขาเขามาเฉียวเรามีอยู่ครั้งหนึ่งหลานชายขับไปเหมือนมีอะไรมันดันไว้รถฝ่าไฟแดงมารถตู้มันวิ่งมาเร็วมากเลยรถเราเห็นไฟเขียวก็จะไปพยานไปเหมือนเหยียบที่จะพุ่งไปอ่ะแต่รถตู้คันหน้ามันวิ่งปึ๊ดไปแป๊บเดียวขณะเสี้ยวเดียวเนี่ยถ้าหลานอาตมาไม่ชะลอเนี่ยคงใส่ความเร็วมันเท่ากันมันมีสิทธิ์ชนไหมมีสิทธิ์ชนอาตมาเออเนี่ยเป็นเพราะบุญนะเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกบุญมีนี่มรณภาพแน่นอนเนี่ยเพราะว่าบุญมีแน่นอนเลยนะแม่อาตมาชื่อบุญมีโยมอาตมาตั้งใจถ้าบรรลุเนี่ยเขาชื่อว่าพระบุญมีบุตรของนางบุญมีนะเอากลับเข้ามาพอแล้วโยมเอาต่อนะถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยศีลสมาธิปัญญาจบแล้วนะศีลสมาธิความเพียรสติสัมมาสติก็คือความระลึกชอบนะระลึกชอบก็ตั้งแต่ระลึกในชีวิตประจำวันในตั้งแต่ทั่วๆไปจนถึงสติระลึกในสติปัฏฐาน4หรือเขาเรียกว่ามหาสติปัฏฐานก็คือสติในกายเวทนาจิตธรรมตรงนี้ก็จะเป็นองค์คุณให้เราสามารถที่จะเผชิญกับอารมณ์ได้ทุกอารมณ์จะเป็นอิทธารมณ์และอนิธารมณ์คนมีสติก็จะวางใจได้การเจริญสตินี่ช่วยได้ไหมสตินี่ที่พระองค์ทรงสรุปแล้วว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงก็คือสติถูกไหมสตินี่สำคัญที่สุดสติกำจัดความหลงลืมทุกวันนี้เรามีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสติจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลฉะนั้นการเจริญสติช่วยได้ไหมช่วยได้อย่างเรามาเรียนเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจิตเป็นกุศลชื่อว่ามีสติไหมเห็นไหมเรามีทั้งความเพียรมีทั้งสติใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันเรามีสัมมาสมาธิไหมมีนี่เขาเรียกว่าสมาธิขันธ์ส่วนปัญญาขันธ์หรือปัญญาคุณก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะก็คือตัวปัญญากับอะไรตัววิตกนะก็คือความดำดินะวิตกเนี่ยเป็นตัวเจตสิกเป็นฝ่ายดีก็ได้เป็นฝ่ายไม่ดีก็ได้เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายกลางๆเขาเรียกว่าพวกอัญญะหรือพวกปจินนกะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนเจตสิกกันนะแต่ว่าที่เป็นปัญญาคุณก็เพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นมูลเหตุคนเราถ้ามีปัญญาแล้วเวลาคิดยังไงคิดดีหรือคิดไม่ดีเช่นคิดว่าดำดีออกจากกามเช่นอยู่บ้านเนี่ยส่วนมากโลภะมันเกิดขึ้นเยอะถ้าขืนอยู่ไปบ่อยๆเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยกุศลไม่ค่อยเกิดมาเรียนอภิธรรมที่ไหนที่โยพุทธไม่ใช่วัดอุบลวนารามนะแล้วก็ดำดีออกจากการไม่พยาบาทเบียดเบียนนี่แสดงว่าสัมมาสังกัปปะจะดำดิในลักษณะนี้ได้เช่นดำดิออกจากการไม่พยาบาทเบียดเบียนต้องมีปัญญาเป็นมูลเหตุต้องเกิดร่วมกับปัญญาด้วยนี่เขาจึงเรียกว่าปัญญาคนเนี่ยเรียกว่าการนอบน้อมเอาต่อไปการกราบการไหว้แสดงออกไว้3ทางก็คือกายวันทนาวจีวันทนามโนวันทนาก็คือแสดงออกทางกายวาจาใจนะเรามาดูเปิดมาตรงนี้อีกแวบมาหน้าที่9นะสัมมาสัมพุทธมตุลังศัพท์นี้ก่อนสัมมาสัมพุทธังนี้หมายความว่าผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งพวงตามลำพังพระองค์เองอย่างถูกถ้วนนะเยยธรรมก็รู้ไปแล้วใช่ไหมธรรมที่ควรรู้มีอยู่5ประการนะตามลำพังพระองค์เองอย่างถูกถ้วนอย่างถูกถ้วนได้แก่สัมมาสัมพุทธะจำพวกเดียวเป็นการปฏิเสธอะไรปัจเจกพุทธะและสาวกพุทธะนะหมายความว่าพระนุทัยจารย์ในท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้นึกถึงปัจเจกพุทธะและสาวกพุทธะนึกถึงสัมมาสัมพุทธะส่วนความหมายของคำว่าอตุลังหมายความว่าหาผู้เปรียบปานไม่ได้ใครจะมาเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาคุณหรือศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณเปรียบเทียบได้ไหมไม่ได้หรือจะเปรียบเทียบด้วยคุณของพุทธเจ้าจริงๆคุณของพระพุทธเจ้านี่มีเท่าไหร่ตามที่เราไหว้พระสวดมนต์พุทธคุณน่ะมีเท่าไหร่มี9ประการใช่มั้ยมี9ประการแต่สรุปโดยคุณใหญ่ๆแล้วมีเท่าไหร่3มีอะไรบ้างพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหาคุณอย่างพูดถึงปัญญามีใครเทียบได้ไหมไม่ได้ที่เรียกว่าสัพพัญญุตญาณครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบปัญญาของพระองค์เปรียบเหมือนในใบไม้ในป่ารู้ทั้งในโลกรู้จากออกจากโลกใช่ไหมแต่ปัญญาที่พระองค์จะทำให้คนสลัดออกจากโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยเปรียบเหมือนใบไม้ในอะไร
ไม่ต้องไปพูดถึงว่าบีบก็ตายใครก็รอดเปรียบเหมือนใบไม้ในอะไรในกำมือเพื่ออะไรเพื่อลึกขนสัตว์หรือบุคคลผู้ยังเต็มไปด้วยอวิชชาเนี่ยให้ออกจากสังสารวัฏเปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือนี่เขาเรียกว่าพระปัญญาคุณจะพูดโดยพระอะไรบริสุทธิ์ที่คุณก็ยังเทียบพระพุทธเจ้าจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสาวกพุทธะก็ไม่ได้อย่างปัจเจกพุทธะหรือสาวกพุทธะเนี่ยตัสรู้เนี่ยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรด้วยอะไรบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะหมดกิเลสบริสุทธิ์แต่วาสนายังอยู่แต่พระองค์เนี่ยหมดทั้งกิเลสหมดทั้งวาสนาวาสนาก็คือพฤติกรรมหรือเขาเรียกว่าจริตคนเราก็จะมีจิตจริตมีวิตกจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตศรัทธามีด้วยไหมมีใช่ไหมจริต6ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในขันธสันดานอยู่ถึงแม้ว่ากิเลสหมดแต่พฤติกรรมยังอยู่ไหมบางคนเดินเป็นยังไงโยมสังเกตการเดินไหมเดินเหมือนกันไหมฉะนั้นเขาจึงจัดระบบระเบียบการเดินของนางงามไงบางคนงามแต่เวลาเดินเหมือนเป็ดอย่างเงี้ยอย่างนี้จะผ่านรอบแรกไหมไม่ผ่านหรอกคำพูดก็ต้องมาจัดระบบระเบียบไหมจัดระบบระเบียบนี่เขาเรียกว่าวาสนาของคนบางคนมันไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนนางวิสาขานี่ถูกไหมนางวิสาแปลว่าผู้งามกี่อย่างเบญจกัลยาณีแปลว่าผู้งาม5อย่างวัยงามผมงามฟันงามผิวพรรณงามแล้วอะไรฐานงาม5อย่างนี่อย่างฟันเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกมงกุฎเพชรที่เรียงไว้เป็นระดับสวยงามนะคนงามอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีเหตุดีไหมมีเหตุดีเหมือนโยมเนี่ยงามเหมือนกันไหมเหมือนกันชื่อว่าเบญจกัลยาณีไหมไม่เหมือนหรอกงามคนละอย่างสองอย่างแต่คนที่งามเพียบพร้อมเหมือนเบญจกัลยาณีคือนางวิสาขาเนี่ยหายากโยมว่าจริงไหมนะโยมรู้จักอภัสราไหมงามไหมงามแบบไหนเนี่ยนี่ตอบถูกมากเลยงามแบบไหนงามแบบนางงามจักรวาลเนี่ยคิดได้ยังไงพระอาจารย์ยังคิดไม่ได้เลยนะเนี่ยพระอาจารย์ยังคิดอยู่นะเราจะตอบยังไงดีเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะเนี่ยนะตอบอย่างเงี้ยผ่านเนี่ยไม่ต้องสอบนะเวลาสอบเนี่ยอาตมาเอาชื่อมาเลยบอกว่าผ่านเพราะว่าตอบถูกแบบตรงประเด็นมากเลยตรงประเด็นมากหมดเวลาแล้วโยมจบไหมเนี่ยโอ้ทำไมเวลามันน้อยจังเอาต่ออีกนิดหนึ่งไหมเอาสัก15นาทีนะได้ไหมโยม15นาทีนะเอาต่อนะเอาต่อไปคำว่าเขาเรียกว่าปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณไอความสงสารเนี่ยสุดยอดของสุดยอดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์สงสารพระราหุลยังไงก็สงสารพระเทวทัตอย่างนั้นพระพุทธองค์มีเมตตาต่อราหุลยังไงก็มีเมตตาต่อใครพระโมคคัลลานะเช่นนั้นบุคคลใดที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสพระพุทธองค์สงสารเสมอกันหมดยอมว่าจริงไหมแต่ว่าใครจะมีอุปนิสัยเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีอุปนิสัยพระองค์ก็ผ่านไหมผ่านเช่นครูทั้ง6เนี่ยพระองค์ไม่ไปสนทนาเลยเพราะมันไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าบุคคลใดมีอัตยาสัยเป็นไปเพื่อความสลัดออกเป็นไปเพื่อความอยากจะพ้นจากสังสารวัฏเนี่ยพระองค์ก็ต้องบางคนก็ต้องรอการเวลาที่ว่าบุคคลมีกี่จำพวก4จำพวกเหมือนกับบัว4เหล่าใช่มั้ยดอกบัวบางบัวมันก็ผุดขึ้นเหนือน้ำใช่มั้ยรอการเวลาถูกแสงพระอาทิตย์ก็บานในประเภทนี้ก็เรียกว่าอุคติตัญญูใช่มั้ยนะบุคคลผู้ที่พร้อมที่จะบรรลุได้เลยอีกประเภทหนึ่งก็คือเหมือนใบบัวที่อยู่เหนืออยู่ใกล้ๆน้ำใช่ไหมที่รอการเวลาที่จะผลขึ้นฮะปิ่มน้ำใช่ไหมนี่แสดงว่าอ่านมาเนี่ยนะปิ่มน้ำก็รอการที่จะผลขึ้นเหนือน้ำใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปปติตันอยู่ใช่ไหมบุคคลเหล่านี้ต้องอบรมรอระยะเวลาเช่นลูกสาวช่างหุบเจริญมรณานุสติอยู่3ปีนะโยมนะพระองค์ก็รอนะพระองค์ไม่รีบนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วเหมือนเราจะทำอะไรเรารีบร้อนเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาไหมอย่างเราเรียนอภิธรรมรีบได้ไหมอาจารย์ปั๊บ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 ไปเลยพูดจิตพูดเกตสิกพูดรูปนิพพานจบวันเดียวเลยเอาไหมอาตมาทำได้แล้วโยมจะไปกับอาตมาไหมอาตมาเขียนชาติเนี่ยชาติปรมัตถธรรมเนี่ยพูดได้นะวันเดียวหรืออยู่ในประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยพูดจบจ
ช่นพูดสรุปเนี่ยทำได้แต่ถามว่าผู้ฟังจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจฉะนั้นเราก็ต้องอดทนไหมความใจเย็นท่านแสดงไว้5อย่างสิเนสิปังสิเนทนังสิเนบพตะมาลุยหังสิเนโกทัสสะสิเนกามัสสะใจเย็นมี5อย่าง1สิเนสิปังสิเนสิปังเนี่ยศึกษาต้องใจเย็นๆสิเนทนังหาทรัพย์ก็ต้องใจเย็นๆสิเนบพตะมาลุยหังขึ้นภูเขารีบร้อนหรือใจเย็นใจเย็นสิเนโกทัสสะความโกรธก็ต้องฝึกใจเย็นเราจะไม่โกรธเราจะต้องทำยังไงใจเย็นๆเอาไว้ใจเย็นๆเอาไว้นับ1ถึง10นับ1ถึง10กำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจแผ่เมตตาแผ่เมตตาความโกรธก็จะหายไปไหมหายไปประเภทที่4กามัสสะสิเนกามัสสะกับบริโภครูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ต้องใจเย็นๆรีบร้อนได้ไหมรีบร้อนเป็นทุกข์อย่างมองรีบร้อนมองเนี่ยเป็นไงสุขหรือทุกข์ไม่มีคำตอบนี่เขาเรียกว่าความใจเย็นท่านแสดงไว้5อย่างนะฉะนั้นการศึกษาก็ต้องใจเย็นๆสรุปแล้วอตุลังแปลว่าหาผู้เปรียบปานไม่ด้วยจะเป็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณส่วนประการที่3สัทธรรมคนุตตมังหมายความว่าพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณยพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะปริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วเอามาดูคําว่าสัทธรรมอยู่หน้าไหนหน้าที่11สัตธรรมมีอยู่10ประการคือมรรค4ผล4นิพพาน1นะปริยัตติ1หรือสัตธรรมมี3อย่างนะ3อย่างมีอะไรบ้าง1ปริยัตติสัตธรรมได้แก่พระบาลีอัตถกถาพระบาลีก็คือพุทธวจนะคือคำพูดจากพระโอษฐ์เช่นกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะเป็นพุทธวจนะนะที่เราได้ยินคำว่าพุทธวจนะเนี่ยคือคำพูดของพระพุทธเจ้านะและอัตถะและอัตถกถาก็คือการอธิบายเนื้อความของพระบาลีก็คืออธิบายของคำว่ากุศลอกุศลอัพยากตะเช่นยกตัวอย่างกุศลหรือกุศลธรรมมาเนี่ยอธิบายก็แปลว่าธรรมที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขธรรมเหล่าใดก็แล้วแต่ที่มีลักษณะไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขธรรมนั้นเรียกว่ากุศลนี่โดยอัฏฐะนะโดยอัฏฐะคือความหมายของคำว่ากุศลกุศลหรือมีลักษณะตรงกันข้ามกับอะไรอกุศลอกุศลแปลว่าสภาวะธรรมที่มีลักษณะที่เป็นไปด้วยโทษหรือมีลักษณะที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์นี่เขาเรียกว่าอัฏฐะคืออธิบายและอธิบายต่อไปว่ากุศลก็ดีอกุศลก็ดีอัพยากตะก็ดีมีลักษณะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะนิสัตตะนิชีวะสภาวะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะกุศลก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลอกุศลก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลอัพยากตะก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลอย่างนี้เขาเรียกว่าอัตตกถาอธิบายภาษาบาลีอีกทีนึงถ้าเราฟังสวดบาลีถ้าเราไม่แปลเราจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจฉะนั้นเราก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนเรียนบาลีเท่านั้นบุคคลใดเรียนภาษาบาลีบุคคลนั้นท่านจึงชื่อว่าเป็นบุคคลรักษาไว้ซึ่งคำสอนเนี่ยเราก็ต้องอธิบายบาลีไปด้วยนะอาตมาก็จะอธิบายบาลีให้โยมฟังฉะนั้นปริยัติสัทธรรมก็ได้แก่พระบาลีอัตถกถา2ปฏิบัติสัทธรรมก็ได้แก่การรักษาศีลการถือธุดงค์การเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานส่วนปฏิเวสสัทธรรมก็ได้แก่อะไรมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาส่วนภริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็คือภริยเจ้ามี4คู่8อะไร8บุคคลก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอธิบายไปแล้วนะเอาต่อไปมาดูตรงนี้อีกตรงอภิวาทิยะก็หมายก็ว่าเป็นคำนอบน้อมต่ออะไรต่อพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยบทว่าสัมมาสัมพุทธมัตตุลังสัสธรรมคนุตตมังตรงนี้แหละเขาเรียกว่าครบไตรลักษณ์พระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ภาสิทธสังก็หมายว่าเป็นคำรับรองว่าจะแต่งก็คือรับรองจากใครจากดัมพะอุบาสกอภิธรรมมัตตสังหังก็หมายความว่าความที่ได้กล่าวคำรับรองไว้ว่าจะแต่งนั้นก็ได้แก่คำพีอภิธรรมมัตตสังหปกรณ์อภิธรรมมัตตสังหปกรณ์หมายถึงปกรณ์ที่รวบรวมเนื้อความของพระพิธรรม7คำพีเหลืออยู่5เนื้อความจำไว้นะรวบรวมอภิธรรม7คำพีให้เหลืออยู่5เนื้อความ5เนื้อความมีอะไรบ้าง1กิจ
2เจตสิก3รูป4นิพพาน5บัญญัติเนี่ยอภิธรรมัตตสังคหะรวบรวมเหลืออยู่5เนื้อความแล้วก็แสดงไว้เป็น9ปริเฉดเป็นกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่อภิธรรมปิฎกฉะนั้นเวลาเราได้ยินคำว่าอภิธรรมัตตสังคหะก็คือการรวบรวมเนื้อความของอภิธรรม7คัมภีร์ให้เหลืออยู่กี่เนื้อความ5เนื้อความก็คือเรื่องของกิจเรื่องของเจตสิกเรื่องของรูปเรื่องของพระนิพพานและก็เรื่องของบัญญัติสรุปกันง่ายๆก็คือปรมัตถ์กับบัญญัติฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตัดแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงความจริงไว้กี่อย่าง2 อย่างก็คือ1สมมุติสัจจะ2ปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะก็มุ่งหมายถึงสมมุติที่ชาวโลกใช้เรียกกันภาษากันทุกประเทศทุกภาษาถูกมั้ยอย่างประเทศเราเนี่ยใช้ภาษาเช่นยกตัวอย่างเช่นที่เรามาเรียนเนี่ยมีชื่อว่าอะไรยุวพุทธใช่ไหมที่เรามาเรียนก็คือที่ยุวพุทธใช่ไหมโยมที่เพชรเกษมเท่าไหร่54 0อะไรโอ้เก่งมากอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติใช่ไหมสมมุติให้รู้ว่าเช่นคนที่สอนมีชื่อว่าดูพระครูสมุททวีเจตุธรรมโมแล้วผู้ที่เรียนอ่ะรู้แล้วว่ามีหลายชื่อก็คือญาติโยมทั่วไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมุติสัจจะและที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระวินัยปิฎกก็ดีพระสุตตันตปิฎกก็ดีก็จัดว่าเป็นสมมุติสัจจะเป็นความจริงไหมเป็นความจริงการแสดงนี้มีสองปัจจัยหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงสมมุติสัจจะก็เพราะอะไรเพื่อป้องกันมุสาวาทจริงไหมเพื่อป้องกันอย่างที่สมมติว่าอาตมาชื่อพระอาจารย์ทวีหรือพระครูสมุททวีเนี่ยแต่โยมไปพูดอีกชื่อหนึ่งเช่นพระอาจารย์คนที่มาสอนชื่อก็อ่านสิโยมพระอาจารย์วรฤทธิ์โอภาโสจริงๆที่นั่งอยู่ใช่อาจารย์วรฤทธิ์ไหมถ้าพูดอย่างนี้โกหกไหมนี่แหละที่แสดงสมมุติสัจจะเพื่อป้องกันอะไรมุสาวาทเห็นชัดไหมอีกเหตุผลหนึ่งที่แสดงสมมุติสัจจะให้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายก็เพราะว่าสัตว์เวไนยสัตว์ทั้งหลายบางคนบางท่านไม่เคยฟังปรมัตถธรรมมาไม่เคยฟังเรื่องกิจเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพานอยู่ๆมาพูดแล้วจะเข้าใจไหมแต่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องพูดเรื่องนั้นเรื่องนั้นก่อนใช่ไหมอย่างในน้อยสมมุติเข้าใจง่ายกว่าปรมัตถ์ถูกไหมพอเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโยงขึ้นสู่ปรมัตถ์ได้ง่ายไหมได้ง่ายฉะนั้นพระองค์จึงต้องแสดงในลักษณะอย่างนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยอัตยาศัยของเวไนยสัตว์นี่ที่พระองค์ทรงแสดงสมมุติสัจจะนะประการที่สองปรมัตถสัจจะเป็นความจริงความจริงก็คืออะไรสิ่งที่มีอยู่จริงแสดงไว้กี่อย่างความจริงไว้แสดงไว้กี่อย่างที่เรียกว่าปรมัตถ์มีกี่อย่างโยมเนี่ยถามอย่างนี้ดู4อย่างคืออะไรจิตเจตสิกรูปนิพพานย่อๆมีไหมศัพท์ย่อๆมีไหมไม่ใช่รูปกับนามใครก็รู้จิเจรุนิลูกหลานคนใดเช่นเกิดมาใหม่ๆสมาธิสั้นให้ท่องคาถานี้จิเจรุนิถ้าใครโตขึ้นมาแล้วดื้อมากเดี๋ยวจะตกนรกให้ท่องหัวใจอภิธรรม7คัมภีร์ท่องยังไงสังวิทาปุกะยะปะทำได้ไหมสังวิทาปุกะยะปะนี่เขาเรียกว่าหัวใจอภิธรรมโดยสับย่อมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือคุณโยมชาคอนเป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนอภิธรรมที่วัดโพเลียงท่านเป็นอดีตราชการการไฟฟ้าก็มีครูบาอาจารย์ให้คาถาเนี่ยไปให้แกไปท่องบอกว่าคาถานี้อยู่ยงคงกระพันเป็นคาถาแบบอะไรนะหนังเหนียวมีดฟันไม่เข้าปืนยิงไม่ออกบอกอย่างนี้เลยนะแล้วการทำไฟฟ้ามันก็ต้องไปตรงนู้นตรงนี้จะไม่ยงแล้วลุงชาคอเนี่ยแกไม่ชอบลูกสาวชาวบ้านทั่วไปชอบลูกสาวกำนันกับผู้ใหญ่บ้านแล้วไปชอบเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไหมมีปัญหาก็ไล่ชกได้ยิงได้ตีกันรอดมาทุกรายเพราะแกมีคาถาดีคาถาอะไร
คาถาอภิธรรมเจ็ดคำพีแกก็ท่องสังวิทาปุกะสังทิทาปุกะท่องอย่างนี้จนมาตลอดชีวิตแกก็ผ่านโลกมาพอสมควรแล้วก็ปลดเกษียณแล้วก็มาเรียนอภิธรรมในช่วงชีวิตบ้านปลายแล้วอาตมาก็เขียนคาถาเนี้ยก่อนที่จะเข้าสู่อภิธรรมมัตสังหะก็คือเขียนเจ็ดคำพีก่อนเขียนย่อๆว่าสังวิทาปุกะยะปะตรงกับที่แกท่องแกเรียนไปแกน้ำตาคอแล้วแกก็น้ำตาไหลอาตมาตกใจเอ๊ะทำไมลุงเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าแล้วเราก็เขียนคาถาเนี้ยทำไมลุงต้องน้ำตาคอตาแดงน้ำตาไหลแกบอกว่าโยมถ้าไม่ได้มาเรียนในวิธรรมเนี่ยสงสัยตายเพราะเขายิงนั่นแหละลุงได้ท่องคาถาเนี่ยมานานเห็นเขาบอกว่าเป็นคาถาอยู่ยงคงกระพันมีดฟันไม่เข้าปืนยิงไม่อะไรไม่ออกเนี่ยแสดงว่าบุญกุศลรักษาไหมเนี่ยจึงผลักดันให้ที่แกท่องอยู่ตรงเนี้ยได้มาเรียนอภิธรรมแล้วตอนที่แกเรียนเสร็จแกก็ซาบซึ้งมากนะตอนที่เดินทางไปด้วยกันนั่งรถไฟสายกาญจนบุรีปี46อาตมาเดินทางไปสอนอภิธรรมที่แดนมหามงคลโยมรู้จักแดนมหามงคลไหมอำเภอไซโยกของแม่อุบาสิกาวงกตท่านนิมนต์ให้อาตมาไปบรรยายทุกวันพระท่านบอกว่าท่านว่างวันไหนก็อาตมาว่างวันพระนั่นแหละเพราะวันพระก็ต้องหยุดใช่ไหมหยุดสอนก็โดยอาศัยวันพระใหญ่วันพระเล็กที่หยุดนั่นแหละไปสอนที่แดนมหามงคลซึ่งส่วนใหญ่เป็นโยมผู้หญิงอยู่กันประมาณ400คนทิ้งบ้านทิ้งเรียนมาอยู่เลยนะผู้ชายนี่ประมาณ 10% น้อยมากนะผู้ชายน้อยมากส่วนมากเป็นผู้หญิงอยู่กันนะเข้าไปสอนในขณะที่เดินทางไปเนี่ยลุงชาคอนคนเนี้ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยแกทำตัวแกถือเป็นโตไปด้วยกลัวพระอาจารย์ไม่ได้ฉันอาหารเพราะต้องแล้วพอมาถึง 11:00 น.แกเปิดเป็นโตจัดอาหารหวานคาวไว้ให้อาตมาฉันอยู่บนรถไฟอาตมาประทับใจมากเลยทำไมเนี่ยเพราะจิตที่เป็นกุศลมันอ่อนโยนไหมแล้วแกก็ได้ศึกษาอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยแล้วแกก็ทราบซึ้งว่าถ้าแกถ้าตายเนี่ยคงไม่ได้มาเรียนแน่นอนนะฉะนั้นอภิธรรมเนื้อความก็คือปรมัตถธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐบุคคลใดได้ศึกษาท่านบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งให้เข้าถึงสภาวะสัจจะสภาวะสัจจะก็คือความจริงโดยสภาวะที่เป็นอะไรเป็นกุศลอกุศลแล้วก็อะไรอัพยากตะโดยความเป็นรูปเป็นนามพอศึกษาอย่างนี้มันทิ้งอะไรรู้ไหมโยมทิ้งความเป็นสัตว์บุคคลทิ้งวิปลาสธรรมถอนอุปาทานที่เคยยึดถือในใจมาหลายภพหลายชาติเนี่ยสลัดออกได้ไหมแล้วการเข้าถึงสภาวะสัจจะท่านบอกว่าเป็นปัจจัยต่อยอดให้ถึงอริยสัจจะอริยสัจจะก็คือความจริงอะไรความจริงของพระอริยเจ้าก็คือความจริงของพระโสดาสกทานาคาพระอรหันต์ความจริงในที่นี้ก็คือจริงโดยความเป็นจริงคือทุกขสัจจะใช่ไหมความจริงคือทุกข์เป็นความจริงของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็หมายความว่าถ้าตราบใดคนเรายังเวียนว่ายตายเกิดในภูมิทั้ง3คือกามภพรูปภพอรูปภพเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้บางภพมี5ขันธ์บางภพมี4ขันธ์บางภพมี1ขันธ์จัดว่าเป็นทุกข์มั้ยจัดว่าเป็นเป็นธรรมที่เราจะต้องกำหนดรู้ไหมสิ่งเหล่านี้กำหนดรู้แล้วเข้าถึงธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเป็นเหตุแห่งอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็คือตัวสมุทัยก็คือตัณหาตัวนี้พระพุทธเจ้าค้นพบที่ไหนที่ต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าเราเจอตัวเจ้าแล้วนะที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าตัณหาเหมือนนายช่างใช่ไหมสร้างภพสร้างเรือนสร้างขันห้าสร้างขันสี่สร้างขันหนึ่งอยู่เนี้ยหมุนเวียนกันอยู่เนี้ยไม่มีที่จบสิ้นไม่มีเบื้องต้นที่สุดเราก็เจอแล้วก็คือตัวอะไรสมุทัยก็คือตัวตัณหาแล้วพระองค์ก็ค้นพบอะไรค้นพบนิโรธคือความดับทุกข์คือนิพพานแล้วก็เจอทำอะไรหนทางให้เขาถึงความพ้นทุกข์ก็คือหลักทางสายกลางก็คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นปรมัตถสัจจะจะเป็นสภาวะสัจจะอริยสัจจะที่พระองค์ทรงแสดงด้วยเหตุผล2 อย่าง 1เพื่อป้องกันวิปลาสรู้จักวิปลาสมั้ยทำที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างกายของเราเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นใครกายในกายเราไหมวิปลาสไหมเวลาส่องกระจกยมวิปลาสไหมรู้จักส่องกระจกไหมยิ้มให้กระสกใช่ไหมยิ้มแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วบางทีก็ทำอะไรตำตาใส่กระจกใช่ไหมทำตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บว่าวันนี้โอเคใช่ไหมเดินออกจากบ้านเนี่ยวิปลาสไหม
ให้เขาดูเพื่ออะไรเพื่อเห็นความจริงใช่ไหมอันนี้เรามองเห็นอะไรวิปลาสไหมวิปลาสแล้วก็หลอกตัวเองว่าสวยไหมเกิดคนอื่นเขาว่าไม่สวยมีปัญหาไหมมีปัญหาเหมือนนักศึกษาพระพิธรรมเนี่ยเขาไปเจอกันเขาทักทายกันวันนี้เธอแต่งตัวสวยจังโยมผู้หญิงตอบยังไงรู้ไหมรูปาลมโยมผู้ชายเขาชมผู้หญิงว่าวันนี้เธอแต่งตัวสวยจังผู้หญิงเขาเรียนอภิธรรมเขาก็เลยตอบว่ารูปาลมรูปาลมแปลว่าอะไรสีต่างๆสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาสิ่งที่เธอเห็นด้วยตาคือรูปารมณ์แล้วผู้ชายตอบยังไงรู้ไหมผู้ชายก็เลยตอบว่าฉันก็เรียนอภิธรรมเหมือนกันนะคิดในใจผู้ชายก็เลยรับรองว่ารูปารมณ์ก็คือสีต่างๆผู้หญิงตอบว่ารูปารมณ์ผู้ชายก็เลยตอบว่าสีต่างๆอย่างนี้ไปกันได้ไหมคนนี้มีพื้นฐานใกล้เคียงกันไปกันได้เพราะเราพูดบัญญัติเธอตอบปรมัตถ์ฉันก็ตอบปรมัตถ์ได้อย่างคนที่ไม่ได้ศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยเช่นพูดเขาว่ารูปนามกำลังสอนรูปนามกำลังเรียนคนทั่วไปจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแต่คนเรียนวิธรรมรู้เรื่องไหมสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่บอกว่าคนที่บอกว่าคนเรียนคนสอนเนี่ยไม่มีคนหรอกมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมอย่างนี้แสดงว่าพื้นฐานเคยเรียนพระพิธรรมมาถูกไหมอย่างนี้แหละท่านบอกท่านพระองค์ทรงแต่ว่าเป็นประโยชน์แก่คนเรียนอภิธรรมนะพระองค์สอนเช่นใครเช่นภาษาลิบุตรเช่นพุทธมารดาถูกไหมเช่นข้างข่าวเนี่ยแสดงว่าในอดีตเขามีพื้นฐานไหมมีพื้นฐานอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเรียนอภิธรรมไม่รู้กี่ภพกี่ชาติพอเขามาฟังแค่สังเขปในโดยย่อเนี่ยเข้าใจไหมเช่นพูดเนี่ยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเนี่ยจำแนกแจกแจงโดยขันธ์ธาตุสัจจะได้อีกกุศลเนี่ยโดยขันธ์มีเท่าไหร่โดยอายตนะมีเท่าไหร่โดยธาตุมีเท่าไหร่โดยสัจจะจำแนกได้ชัดเจนนี่แสดงว่าพื้นฐานเขามีไหมมีเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ในการบรรลุธรรมหนึ่งป้องกันอะไรป้องกันวิปลาสใช่ไหมสองเป็นประโยชน์แก่คนที่เคยฟังพระอภิธรรมมาก่อนนะอันนี้คือเหตุผลนะเอาต่อไปถึงไหนแล้วโยมจบแล้วนะตรงนี้นะที่อภิธรรมมัตตสังคหะจบแล้วนะอภิธรรมมัตตสังคหะก็คือการรวบรวมเนื้อความของพระอภิธรรมมีกี่เนื้อความอภิธรรมตสังหะการรวบรวมมีกี่เนื้อความ5เนื้อความก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานบัญญัติสรุปลงก็คือปรมัตถ์กับบัญญัติถูกไหมบัญญัติก็มี2ก็คืออัฏฐบัญญัติกับนามบัญญัตินามก็คือชื่ออัฏฐก็คือเนื้อความส่วนปรมัตถ์ก็มี4ก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานนะก็คือพูดความจริงมี2อย่างก็คือจริงโดยสมมุติกับจริงโดยอะไรปรมัตถ์นะนี่คือความจริงที่พระองค์ทรงแสดงไว้เอาเปิดมาหน้าที่12หน้าที่12นี่คงจะไม่ทันแล้วล่ะนะหมดเวลาหน้าที่12 10 13เนี่ยค่อยว่ากันวันหลังนะต่อไปก็จะเริ่มเร็วขึ้นพออธิบายจบตรงนี้ก็ไปเร็วแล้วล่ะโยมต่อไปก็จะเพิ่มกุญแจดอกที่2มาให้โยมทราบก็คือกุญบาลีและคำแปลนะเอาโยมฝากกันบ้านนิดหนึ่งโยมเขียนมาถึงหน้าไหนแล้วหน้าที่13ต่อไปส่วนคาถาเนี่ยให้โยมไปดูเอาไว้นะเปิดมาหน้านี้เลยโยมหน้าที่22นะฝากกันบ้านหน้า22ตรงเนี้ยเราจะเริ่มเรียนต่อไปนะก็จะหน้าที่22 23แล้วก็หน้าที่24 25เอาแค่นี้พอนี่คือฝากการบ้านนะหน้า22ถึงหน้าที่เท่าไหร่25ไปเขียนอย่างเงี้ยเขียนที่อาจารย์เขียนไว้ให้เนี่ยลอกตามเลยแต่ต้องเขียนให้สวยกว่านี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าให้โยมได้เรียนรู้ไปด้วยนะมันก็มีบาลีและคำแปลไปในตัวแล้วเวลาสอนมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะนี่ก็เรียกว่ากุญแจดอกที่2นะวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้เอาญาติโยมท่านใดโยมสยามรัฐถามอะไรไหมมีไหมที่บรรยายมาเนี่ยสงสัยอะไรบ้างไหมเอาก่อนจบท่องตรงนี้นะนิดหนึ่งเล่มสีเขียวหน้าที่2กุญแจดอกที่1ว่าพร้อมกันสักครั้งหนึ่งได้ไหม
เพื่อเป็นยานอนหลับอย่างดีเลยคืนนี้ถ้านอนไม่หลับท่องกุญแจดอกที่หนึ่งลองว่าพร้อมกันสิเปิดมาหน้าที่สองจิตมีไม่ใช่เอาใหม่จิตมี89หรือ121ดวงคือตรงอย่างนี้นะเอาไล่ไป89หรือ121ดวงคืออกุศล72อาเหตุกะจิต18กามาวจรโสภณจิต24รูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12โลกุตระจิต8หรือ40รวมจิต89หรือ121ดวงนี้เรียกว่าจิตปรมัตต์ต่อไปแยกกลุ่มอกุศลและจิต12ดวงคือโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2รวมจิต10ไม่ใช่รวมอย่างนี้นะรวม72ดวงนี้เรียกว่าส่วนละ72ต่อไปเหมือนเดิมอาเหตุกะจิต18ดวงคืออกุศลวิปากจิต7อาเหตุกะกุศลวิปากจิต8อาเหตุกะจริยาจิต3รวมจิต18ดวงนี้เรียกว่าอาเหตุกะจิต18กามาวจรโสภณจิต24ดวงคือมหากุศลละจิต8มหาวิปากจิต8มหาจริยาจิต8รวมรูปาวจรกุศลละจิต5รูปาวจรวิปากจิต5รูปาวจรจิริยาจิต5รวมจิต5ดวงนี้เรียกว่ารูปาวจรจิต15อารูปาวจรจิต12ดวงคือวัจละสงฆ์จิตสี่อรูปาวัจละวิปากจิตสี่รูปาวัจละจริยาจิตสี่รวมจิตสิบสองดวงนี้เรียกว่าอรูปาวัจละจิตสิบสองโลกุตระจิต8หรือ40ดวงคือมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20รวมจิต8หรือ40ดวงนี้อามิมัคคจิต1หรือ5อรหัตตมัคคจิต1หรือ5รวมจิต4หรือ20ดวงนี้เรียกว่ามัคคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20ดวงคือโสดาปัตติผลจิต1หรือ5สกทาคามิผลจิต1หรือ5นาคามิผลจิต1หรือ5อรหัตตผลจิต1หรือ5
รวมจิตสี่หรือ20ดวงนี้เรียกว่าวลจิตสี่หรือ20เอาพอเอาสาธุพร้อมกันสาธุขอให้จำข้ามภพข้ามชาติเจอพระพุทธเจ้าก็ดีเจอสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีฟังแล้วก็ให้ได้บรรลุเหมือนพระสารีบุตรฟังแล้วก็บรรลุง่ายๆเนี่ยฟังแค่บาทเดียวคาถาเดียวก็ได้บรรลุนะก็จะได้พ้นทุกข์ด้วยกันเรียบร้อยแล้วไหว้พระสวดมนต์